ผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะกับยีนนะครับผมนะวันนี้ครับผมอยู่กับช่องโกสกูเตอร์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่สถานที่นะครับเดอะสกายนะครับฟอร์จูนนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ครับผมจะมีท่ามาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังเล่นสกูเตอร์หรือรักในสกูเตอร์ในการกีฬาประเภทสกูเตอร์นะครับผมแล้ววันนี้ผมมีท่าฟอนสมิธนะครับผมก็คือหันหน้าเข้าอุปกรณ์ของเราในวันนี้คือบล็อกนะครับผมบล็อกที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีกันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าฟอนสมิธนะครับผมท่านี้จะเป็นยังไงนะผมและขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยทำยังไงนะผมจะไปเริ่มดูกันครับครับผมแล้วก็เริ่มขั้นตอนแรกนะครับผมอย่างเคยเลยอย่างที่ผมบอกในทุกท่านะนั่นก็คือการมันนี่ฮอปนั่นเองนะครับผมการฮอปปกติเลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะเป็นการฮอปโดยใช้ฮอปขึ้นมานะครับผมและขาหลังเราจะต้องพับกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือวิธีการฮอปของขั้นตอนในการฟอนสมิธนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมว่าจะมีเทคนิคอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับหลังจากเราฮอปปกติได้แล้วนะต่อไปนะครับผมให้เราฮอปจังหวะที่มันขึ้นมาแล้วให้เราบิดครับบิดเหมือนบิดตัวอย่างเงี้ยบิดตัวก็ได้บิดขาด้วยบิดขาอย่างเดียวก็ได้นะครับขึ้นไปบิดครับให้มันบิดเป็นแบบนี้นะครับบิดเป็นอย่างนี้เพื่อเราจะเอาตรงนี้ในการสัมผัสนะครับผมตรงนี้จะเป็นการสัมผัสข้างหน้าส่วนล้อหลังครับผมเราจะอยู่บนบล็อกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนสุดท้ายกันเลยที่เราทำสำเร็จแล้วก็คือเราขึ้นไปแล้วแล้วก็จบนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับนะเดี๋ยวไปดูรวมท่ากันนะครับผมว่าท่านี้นะครับผมฟอนสมิธนะครับจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามผมนะครับผมเดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะบ่อยๆนะครับผมก็จะทำได้เองนะครับผมนะฟอนต์ฟีเบิลกับฟอนต์สมิธไม่ต่างกันอยู่ที่การบิดตัวนะครับผมนะก็ไปฝึกกันดูครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะผมใช้วิธีนี้ในการฝึกส่วนตัวเลยนะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันเผื่อจะเอาไปนำปรับปรุงใช้ในการเล่นของตัวเองนะผมแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอฝากด้วยนะฝากติดตามมันด้วยนะครับช่องโกสกูเตอร์นะครับผมร้านยิงช็อปนะครับผมสกูตฮับและนัทในกูดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะเราจะพยายามทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะครับผม